สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องรัชลี่ GN นะคะน้ำบอกเลยนะคะอยากสวยต้องทำ EP นี้พลาดไม่ได้นะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยน้ำจะต้องไปที่กองจูคลินิกนะคะน้ำเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักแน่นอนนะแล้วก็คือน้ำอ่ะได้เข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับปัญหาใต้ตาหรือว่าใบหน้าของเรานี่แหละที่มันยังรู้สึกว่ายังไม่พอใจต้องบอกงี้ด้วยที่อายุเพิ่มขึ้นปัญหาใต้ตาหรือว่าร่องแก้มอะไรอย่างเงี้ยมันถามหาแบบมันมาเต็มเลยนะแล้วทีนี้เนี่ยก็คือได้ปรึกษาคุณหมอแล้วใช่ไหมคะเขาก็แนะนำว่าให้น้ำอ่ะเติมไขมันหน้าเด็กดีกว่าเพราะว่าใต้ตาค่อนข้างลึกถ้าฉีดฟิลเลอร์มันก็จะต้องใช้หลายซีซีมันก็จะประมาณนี้สรุปว่าก็เติมไขมันหน้าเด็กค่ะจะบอกว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวน้ำจะบอกนะคะคำแนะนำก่อนที่เราอ่ะจะไปฉีดไขมันหน้าเด็กเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาคุยในรถกันต่อนะคะเพราะว่าคุณหมอนัดบ่ายสามตอนนี้บ่ายสองแล้วแบบรีบตาตั้งมากเดี๋ยวน้ำจะบอกนะคะว่าทางคลินิกเนี่ยเขาส่งรายละเอียดมาว่าน้ำต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนทำการเติมไขมันหน้าเด็กนะอย่างแรกเลยนะคะก็งดแอลกอฮอล์อาหารเสริมคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดรวมไปถึงบุหรี่ด้วยอย่างน้อยล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ค่ะรวมไปถึงการที่เราต้องกินอาหารเตรียมตัวมานะอย่างน้อย2ชั่วโมงแล้วก็การแต่งตัวนะคะคือแต่งให้สบายที่สุดนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแอคเซสซอรี่บนร่างกายรวมไปถึงต่างหูแหวนนาฬิกาอะไรอย่างนี้ไม่ต้องใส่มานะคะต่อมาก็คือการเตรียมตัวอาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอีกกี่วันหลังจากที่เราเติมไขมันหน้าเด็กแล้วเนี่ยเราจะสระผมได้อีกก็คือต้องรอให้คุณหมอแนะนำอีกทีนึงค่ะรวมไปถึงอีกอย่างนึงก็คือคนที่ขับรถมาเองอันนี้ทางคุณหมอไม่แนะนำให้ขับมาเองนะคะควรหาเพื่อนหาญาติพี่น้องอะไรก็ตามมีคนขับมาให้นะคะจะดีกว่าค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คลินิกเลยค่ะคลินิกค่ะคลินิกใหญ่มากค่ะตื่นเต้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะไปตอนนี้ก็ตรวจอุณหภูมิแล้วก็วัดความดันนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปหาคุณหมอค่ะเติมตรงไหนเสร็จใต้ตาค่ะใช่ค่ะใต้ตาแล้วก็คือตรงนี้ถ้าเราเติมไปเนี่ยมันจะร้อนจะหักไม่หรอกนะคือตรงแถวเนี้ยจะเหมือนจะเติมให้หน้าผากมันโดนเติมขึ้นนะมันจะได้วอลลุ่มของความมีหน้าที่มันดูมีเนื้อมากขึ้นความดูทรงความดูหน้าที่มันแห้งๆตอบๆมันก็จะหายไปเพื่อให้หน้ามันดูเด็กลงหงอนยาวขึ้นทะเดนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือไม่ได้มีเวลาถ่ายที่คลินิกเลยรีบกลับบ้านแล้วก็มาถ่ายที่นี่นะตอนนี้หน้าบวมหน่อยนะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่าประมาณวันที่2 3 4อะไรอย่างเงี้ยอาจจะบวมขึ้นแล้วก็จะเขาเรียกว่าจะเข้าที่เริ่มเข้าที่นะคะอาทิตย์แรกนะภายใน7วันแรกเนี่ยวันที่7น่ะน่าจะเริ่มเข้าที่แล้วนะคะแล้วก็เข้าที่จริงๆเนี่ยประมาณ1เดือนแต่ว่าเดี๋ยวน้ำจะอัปเดตให้ดูกันนะคะในคลิปเดียวเนี่ยแหละว่าแต่ละวันเนี่ยความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวน้ำจะขึ้นข้อปฏิบัติหลังทำนะคะเติมไขมันหน้าเด็กนะก็จะมีขออนุญาตทางคลินิกกองจูนะคะเดี๋ยวน้ำจะใส่ไว้ไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ว่ามีอะไรบ้างเผื่อว่าใครสนใจอยากไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะบอกว่าคลินิกบริการดีมากเลยแบบดีจริงๆแบบประทับใจมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวดูกันพรุ่งนี้ว่ามันจะบวมหรือมันจะเริ่มยุบหรือยังไงอะไรก็ไม่รู้แหละก็วันนี้ไปพักก่อนแล้วนะคะเขาก็น้ำลืมบอกไปเขาให้ยามาด้วยเดี๋ยวให้ดูนี่ถุงยาค่ะทางคลินิกเขาให้มาตัวนี้ก็จะเป็นน้ำเกลือนะคะแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยคุณหมอให้มาเยอะมากแล้วก็สำลีคัตเติ้ลบัตรอะไรต่างๆที่ไว้ทำแผล
มีเบตาดีนด้วยใช่ปะใช่มีเบตาดีนประมาณนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหลังจากที่ทำไปเมื่อวานวันนี้เท่ากับเป็นวันที่2นะมันก็จะแบบบวมน้อยลงจากเมื่อวานนะคือบวมน้อยลงนะคะแต่ว่าทีนี้ก็คือมันก็จะมีอาการที่แบบว่าจากไขมันที่ขาเราเนี่ยก็จะมีน้ำเกลือที่ไหลออกมาจากขาปนเลือดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บหรืออะไรอย่างงี้นะคะตึงๆขาแค่นั้นนะคะแล้วที่ใบหน้านะก็คือหน้าเริ่มยุบลงแต่ว่าเห็นคุณหมอว่าน่าจะเข้าวันที่2ที่3มันจะบวมขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็จะเริ่มเข้าที่ในวันที่7นะรอลุ้นนะคะแก้มยังบวมบวมทุกอย่างแต่ว่าต้องอดทนเพื่อความสวยนะคะก็เดี๋ยวไว้อัปเดตให้ฟังกันในวันอื่นๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าความเปลี่ยนแปลงจะเป็นยังไงนะคะในแต่ละวันวันนี้วันที่3นะคะก็คือก็ยังบวมอยู่นะแล้วก็เปลี่ยนพลาสเตอร์กันน้ำในแบบที่น้ำมีนะแล้วก็จริงๆมันเป็นอันเดียวกันน่ะแล้วน้องก็มาตัดครึ่งแล้วมาแปะนะคะนี่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปวดอะไรนะก็คือแค่ตึงๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้นะคะนับจากวันที่ทำก็คือวันที่4นะคะตอนนี้ตรงนี้ใต้ตาเนี่ยเริ่มบวมนะคะเหมือนอย่างที่คุณหมอบอกเลยว่ามันจะบวมขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะยุบลงแล้วเริ่มเข้าที่ตอนครบ7วันนะคะดูในกล้องนะไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นชัดหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วตรงนี้คือมันบวมขึ้นนะน้องกินยาที่คุณหมอให้นะคะไม่ว่าจะเป็นยาแก้อักเสบแก้ปวดหรือว่ายาลดบวมอะไรอย่างนี้นะมันมีรอยช้ำนิดนึงนะคะแล้วน้องก็พอมันบวมเนี่ยน้องก็เริ่มแบบประคบเย็นบ้างแล้วนะแล้วเดี๋ยวไว้อัปเดตให้ดูในวันต่อไปนะคะวันนี้นะคะนับจากวันที่ทำก็คือวันที่6นะคะแต่จริงๆแล้วอาจจะต้องนับหลังจากวันที่ทำแต่น้ำนับไปตั้งแต่แรกแล้วค่ะคือวันที่ทำเป็นวันที่1ใช่ป่ะอันนี้นะคะจากวันที่ทำคือวันที่6นะคะบวมน้อยลงคือเหมือนเห็นรูปหน้าชัดขึ้นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่8แล้วนะคะคือหน้าผากนะคะแล้วก็ใต้ตาเนี่ยคือบวมน้อยลงนะแล้วก็รอยแผลเนี่ยเริ่มตกสะเก็ดแล้วนะคะแล้วก็ทางคลินิกเนี่ยแจ้งมาบอกว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องป้ายเบตาดีนแล้วอันนี้ก็เป็นรอยช้ำที่บวกอ่ะเบตาดีนด้วยนะคะก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างแต่บอกเลยว่าแผลเล็กมากนะคะอันนี้คือแผลใหญ่สุดใหญ่สุดแล้วเหมือนลมแบบไปสะกิดโดนเป็นแผลอะไรประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนแบบเป็นขี้แมงวันเลยอ่ะประมาณนั้นเลยนะแผลเล็กจริงๆนะคะแล้วก็คลิปนี้ไม่รู้ว่ามันจะยาวสักกี่นาทีนะแต่ว่าก็อยากให้ดูกันนะคะการเติมไขมันหน้าเด็กเนี่ยคือน้ำบอกเลยว่าน้ำแฮปปี้มากๆนะคะแต่ว่าต้องแลกมาด้วยเขาเรียกว่าความที่เราอดทนแล้วก็มีวินัยในการที่เราดูแลตัวเองนะมันจะได้แบบว่าผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดนะคะอ่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันดูกันวันต่อไปว่าหน้าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไหมสุดท้ายแล้วออกมาเนี่ยจะสวยแค่ไหนนะคะแต่น้ำมั่นใจเลยที่กองจูคลินิกคือแบบรับรองว่าแน่นอนจริงๆนะคะแล้วก็คุณหมอตั้มเก่งมากแล้วก็ทางคลินิกดูแลดีมากเดี๋ยวไม่คุยแล้วเดี๋ยวไว้คุยกันทีเดียวท้ายคลิปเลยละกันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่10แล้วนะคะวันนี้แต่งหน้าด้วยนะคะแฮปปี้มากเลยได้แต่งหน้านะคะครั้งแรกในรอบ10วันนะนะคะคือบวมน้อยลงนะคะใต้ตาแล้วก็หน้าผากเริ่มเข้าที่แล้วนะคะก็จะมีรอยบ้างนิดหน่อยแต่ว่าพอลงแป้งปุ๊บมันก็จางลงนะคะแทบไม่เห็นเลยแฮปปี้มากใต้ตาแบบแต่งง่ายมากเลยอ่ะไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์บอกเลยว่าคอนซีลเลอร์ไม่ต้องนะคะก็คือลงอายแชโดว์ปัดมาคาร่าแค่นี้แล้วก็ลงแป้งไปแล้วค่ะเดี๋ยวไว้ดูวันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะและวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงนะคะครบรอบ1เดือนกับอีก2วันนะกับการเติมไขมันหน้าเด็กนะคะก็จะเห็นน้ำจะถ่ายให้ดูอยู่แล้วนะก่อนหน้านี้ก็คือวันที่1ที่2อะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะบอกว่าเมื่อวันซืนไปหาคุณหมอมาที่กองจูคลินิกนะคะที่น้ำไปทำเติมไขมันหน้าเด็กเนี่ยน้ำทำกับคุณหมอตั้มนะก็ให้คุณหมอดูว่าใบหน้าของเราเนี่ยไขมันเข้าที่ยังไงหรืออะไรยังไงหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอบอกว่าเกือบ 100% แล้วนะคะเหลือแค่ประคบตรงนี้นะคะที่มันมีรอยช้ำแล้วก็ประคบให้มันหายไปเสร็จแล้วนะคะน้ำจะบอกว่าด้วยที่น้ำ
คือน้ำมาเป็นคนที่ใต้ตาลึกนะคะน้ำจะมีปัญหาเรื่องใต้ตาเวลาที่จะแต่งหน้าหรืออะไรอ่ะมันต้องใช้คอนซีลเลอร์มันก็ต้องแบบโอ้โหแบบเยอะแยะไปหมดใต้ตาแบบค้ำแล้วก็ลึกด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อด้อยบนใบหน้าของเราใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยด้วยหน้าผากก็ไม่มีเนื้ออีกคือเรียกว่าเป็นคนหน้าตอบนะคะเนื้อน้อยก็เลยตัดสินใจไปทำน้ำจะบอกว่ามันดีมากๆเลยเวลาถ่ายรูปออกมาสวยแล้วก็แต่งหน้าง่ายมากนะคะถามว่าคนคือคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะหรือคนที่กำลังตัดสินใจที่จะเติมไขมันหน้าเด็กทุกคนต้องคิดแล้วล่ะว่ามันเจ็บไหมนะน้ำบอกเลยว่าเจ็บเจ็บจริงไม่ต้องใช้สแตนอินคือเจ็บจริงๆเลยอ่ะแต่ว่ามันเจ็บแบบทนได้ครั้งที่น้ำไปทำคือตอนที่ไปทำเนี่ยน้ำก็ตัดสินใจเฮ้ยแบบไม่ทำดีไหมอ่ะแต่ว่าก็เตรียมเข้าห้องแล้วอ่ะเตรียมให้คุณหมอลงมือแล้วอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยก็ลองก็ทำไปทำเพื่อให้เราเขาเรียกว่าให้ตัวเองเนี่ยบุคลิกภาพดีขึ้นแต่งหน้าดีขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปสวยขึ้นพอทำออกมาแล้วเนี่ยช่วงที่พักฟื้นใช่ไหมคะก็ดูแลตัวเองคือเชื่อไหมว่าทุกวันนี้น้ำยังไม่ได้นอนตะแคงเลยเพราะว่าเขาห้ามกดทับนะคะคือแบบกดทับนานๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องให้พ้น3เดือนไปก่อนนะคะจากที่น้ำดูรายละเอียดทางที่คลินิกส่งมาให้แล้วน้ำจะบอกว่าคือเขาเรียกว่าอะไรมันต้องเลี่ยงหลายๆอย่างเลี่ยงการอบซาวน่าหรือความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราต้องมีวินัยกับตัวเราเองด้วยนะคะผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันจะถึงได้ 100% และทีนี้เนี่ยคุณตอนที่ทำก่อนจะทำคุณหมอเขาก็บอกแล้วว่าอาจจะต้องมาเติมอีกรอบนึงเพื่อให้หน้ามันเป๊ะมันต้องเป๊ะเลยอะถ้าสองครั้งอะครั้งแรกมันนึกในใจคืออุ้ยครั้งเดียวก็พอแล้วอะรู้สึกว่ามันเจ็บเราเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นฉีดโบท็อกหรืออะไรไปแต่ว่าพอมันเห็นผลจริงๆอะพอมันครบ1เดือนมันเห็นผลแล้วน้ำรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณหมอแบบว่าถ้าจะต้องไปเติมอีกรอบนึงน้ำก็ยอมนะเพราะว่ามันเจ็บแบบทนได้และผลลัพธ์มันออกมาเนี่ยมันดีมากสังเกตได้เลยนะคะหน้าน้ำเนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาตินะแค่แบบว่าแก้มเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหน้าผากเนี่ยเห็นไหมคะหน้าผากเนี่ยก็จะนูนแล้วก็เต็มขึ้นด้วยตรงขมับด้วยนะคะแต่ว่าคุณหมอเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ใส่ตรงคางไม่ได้เติมคางให้เพราะว่าด้วยน้ำมาเป็นคนหน้ารูปไข่อยู่แล้วนะเขาก็วิเคราะห์แล้วแหละว่าทำออกมามันจะดูเป็นธรรมชาติที่สุดและถ้าใครยังไม่รู้นะคะว่าคุณหมอเอาไขมันจากไหนนะคะมาเติมบนใบหน้าของน้ำนะบอกเลยว่ามันเป็นไขมันของน้ำเองนี่แหละจากขานะคะคุณหมอเขาก็จะดูดไขมันที่ขาเรียกว่าเจ็บสองเด้งเจ็บสองเด้งเลยจ้ะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดนะคะไขมันของตัวเราเองเนี่ยรับรองว่าไม่แพ้แน่นอนก็ดูดไขมันที่ขานะคะแล้วก็มาเติมที่ใบหน้าของเรานะแล้วน้ำจะบอกว่าใครที่กำลังนะคะคิดว่าอยากจะทำนะหรือว่าอยากให้แบบว่าใบหน้าเราเนี่ยเด็กลงและดูดีขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นถ่ายรูปสวยขึ้นอะไรที่ดีขึ้นนับแนะนำนะคะว่าควรไปทำแล้วก็แนะนำที่คลินิกนี้เลยเรียกว่าไม่ต้องสปอนเซอร์กันนะคือคลินิกนี้บริการดีมากน้ำคือมันวันนั้นอะน้ำอยากเล่ามากเลยอะวันนั้นอะที่น้ำเข้าห้องเขาเรียกว่าอะไรทำหัตถการเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ตรงเขาเรียกว่าแผลที่อยู่ตรงขาที่คุณหมอเนี่ยเขาดูดไขมันไปเนี่ยมันเป็นพลาสเตอร์ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยมันหลุดพอมันหลุดปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะตอนนั้นมันก็มึนๆอึนๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเชื่อไหมว่าเจ้าหน้าที่อะคือเขาอะมาแปะให้เลยให้น้ำถอดเกงถอดกางเกงแล้วเขาก็นั่งแปะให้แบบโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะแบบเฮ้ยแบบคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เราขนาดนี้เลยเหรออันนี้เรารู้สึกว่าประทับใจมากๆแล้วก็ประทับใจทุกอย่างแต่เดินเข้าไปคือการบริการดีมากเลยค่ะและถ้าใครสนใจเดี๋ยวน้ำจะขึ้นเพจไว้ให้นะคะกองจูคลินิกนะคะกับกองจูพรีเมียมมั้งน่าจะมี2เพจนี้เนี่ยแหละค่ะแล้วน้ำเชื่อว่าคลินิกเขาเนี่ยเป็นอะไรที่มาตรฐานจริงๆนะน้ำถึงตัดสินใจไปทำนะคะแล้วก็จะบอกว่าอะไรอ่ะมันมีหลายอย่างมากนะระหว่างตอนที่พักฟื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อย่างที่บอกไปมันต้องมีวินัยตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็ข้อห้ามก็คือเรื่องแอลกอฮอล์หรือว่าของหมักของดองอะไรต่างๆเนี่ยต้องเว้นไว้ก่อนนะคะจริงๆน่าจะรอสัก3เดือนให้มันโอเคทั้งหมดแล้วถึงจะค่อยกินค่อยดื่มได้นะคะ
และจากที่น้ำทำอยากสวยต้องทำหลายๆ EP เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่เขาดูใน YouTube นะคะดูตรงนี้อยู่หรือว่าดูในเพจเนี่ยก็จะทักมาใน Inbox เพจนะจะบอกว่าน้ำเป็นคนตอบเองทั้งหมดเลยนะคะก็มีหลายๆคนที่ทักมาน้ำก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาคำแนะนำนะแต่ว่าถ้าใครสนใจเรื่องเติมไขมันหน้าเด็กเนี่ยน้ำแนะนำให้ทักไปที่กองจูคลินิกนะคะเขาก็จะให้ข้อมูลได้ดีมากกว่าน้ำนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะและน้ำก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับทุกๆคนที่อยากให้ตัวเองมีบุคลิกภาพที่ดีดูดีขึ้นนะด้วยการเติมไขมันหน้าเด็กนะคะอันนี้น้ำแนะนำจริงๆเลยวันนี้น้ำลาไปก่อนแล้วรอดูกันคลิปหน้ามีอะไรที่จะมาพูดถึงกันนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามหรือกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อว่าเวลาที่คลิปน้ำออกมาเนี่ยทุกคนจะได้รับชมกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะให้มีคลิปดีๆอย่างนี้นะคะออกไปอ่ะอวยคลิปตัวเองเลยอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะและลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะคะตามคอนเซปต์แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้กันจนจบวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ